รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงครับคุณผู้ฟังครับในเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยดอกเบี้ยนโยบายบ้านเราแนวโน้มจะส่งหรือจะเป็นการปรับลดลงนะครับมาดูมุมมองเรื่องนี้จากทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่ากนง.ที่จะประชุมกันรอบสุดท้ายของปีนี้จะประชุมกันในวันที่17ธันวาคมนี้ครับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่าที่ประชุมกนง.ณสุดท้ายของปีนี้อาจจะมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมา 0.25% จาก 2% ลงมาอยู่ที่ระดับ 1.75% นะครับเพื่อจะสนับสนุนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวในจังหวะที่แข็งแกร่งขึ้นนะครับเหตุผลสนับสนุนก็คือเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมายังเป็นไปอย่างล่าช้าครับส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสินค้านะครับบางประเภทขณะที่การบริโภคสินค้ายังคงให้ภาพการฟื้นตัวที่ไม่สดใสมากนักนะครับท่ามกลางภาวะหนี้ครัวเรือนที่ยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรที่ทรงตัวในระดับต่ำขณะที่การลงทุนยังหดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ครับภาคการส่งออกที่มีส่วนสำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับแม้จะเริ่มมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าได้แรงหนุนจากปัจจัยด้านฤดูกาลแล้วก็การเร่งส่งออกไปยังยุโรปที่ถูกตัดสิทธิ์ GSP ในปีหน้ามากกว่าที่จะส่งสัญญาณถึงความต้องการจากประเทศคู่ค้าที่ฟื้นตัวชัดเจนนี่ก็เป็นเหตุผลสนับสนุนว่าทำไมทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับจึงคาดว่าการประชุมกนง.บ้านเรา17ธันวาคมนี้จึงอาจจะมีมติปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลงมา0.25% มาอยู่ที่ 1.75% นะครับเดี๋ยวตามดูกันแล้วกัน17ธันวาคมนี้การประชุมนัดสุดท้ายของปีนี้นะครับของทางคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับส่วนวันนี้ครับในช่วงของ Money Shot Lifestyle Banking มากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยคุณป่วยครับคุณออนธิดาบุญเปี่ยมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนจะมาเตือนเรื่องอุบัติเหตุนะครับไม่ใช่อุบัติเหตุด้านการเดินทางแต่ให้ระวังอุบัติเหตุด้านการเงินซึ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลากับทุกคนได้ด้วยนะครับถ้าขาดความระมัดระวังหรือระมัดระวังแล้วก็อาจเกิดขึ้นได้อุบัติเหตุทางการเงินจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างและมีมาตรการป้องกันไว้อย่างไรนะครับมีมาตรการป้องกันรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในเรื่องนี้เอาไว้ด้วยคุณป๋วยออนธิดาพร้อมแล้วครับที่จะคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณป๋วยครับสวัสดีค่ะคุณยุทธนาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคุยกัน1วันก่อนหยุดยาวเป็นละลอกแรกนะครับคุณป๋วยค่ะเดือนนี้วันหยุดเยอะมากๆเลยนะครับค่ะนะครับมีแผนอะไรบ้างสำหรับการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวที่บ้านในช่วงวันหยุดยาวๆแบบนี้ครับคุณป๋วยจริงๆแล้วเราก็ใช้ชีวิตกันมาของการวางแผนสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองแบบไม่มีแผนดูป๊อปอัพกันมาดูบ้างว่าอยากจะทำอะไรก็ไปทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันหยุดรถไม่ค่อยติดอยู่ละนะคะลองใช้ชีวิตอย่างไม่มีแผนดูก็ดีนะไม่ต้องซีเรียสอะไรบ้างใช่ไหมค่ะลองดูบ้างไม่ใช่อะไรครับที่ถามก็คือว่ามีคุณผู้ฟังเนี่ยก็ฝากถามมาด้วยนะฮะฝากมาถามเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุครับไม่ใช่อุบัติเหตุบนท้องถนนแต่เป็นอุบัติเหตุทางการเงิน อุบัติเหตุชื่อก็บอกแล้วก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าอุบัติเหตุทางการเงินเนี่ยคุณป่วยว่าจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับขอตรงนี้ก่อนครับ
ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ใช้ชีวิตกันอย่างปกติเนี่ยแหละค่ะนะคะแต่วันนึงเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างขึ้นมานะคะร้ายแรงบ้างไม่ร้ายแรงบ้างนะคะตัวอย่างนะคะเช่นเราเกิดปวดหัวตัวร้อนขึ้นมาอันนี้เรียกว่าอุบัติเหตุแบบไม่ค่อยร้ายแรงเป็นไข้แบบเบาๆแค่ปวดหัวตัวร้อนแต่กรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงรถยนต์ชนพังยับไปทั้งคันนะคะเข้าโรงพยาบาลกระทันหันค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันอาจจะมีรายจ่ายที่เรียกว่าไม่คาดฝันแล้วก็ก้อนที่อเมาเรียกว่าโตขึ้นมานะคะเข้ามาระยะสั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เรามีอยู่เราเคยบอกว่าให้วางแผนการเงินเอาไว้จะต้องมีเงินที่เรียกว่าเผื่อฉุกเฉินเอาไว้ 3-6 เดือนใช่ไหมคะของรายจ่ายตรงนั้นนี่เกิดไม่เพียงพอขึ้นมาล่ะค่ะคือบางคนก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้วางแผนนะวางไว้แต่เงินที่เตรียมไว้ไม่พอก็ได้ใช่ไหมถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างสมมุติว่าเราเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินแบบชนิดที่ว่าอันนี้ก็ไม่อยากให้เกิดกับใครนะคะตกงานนะคะสูญเสียรายได้ขึ้นมาเนี่ยตกงานนี่ถือเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุใช่ไหมครับตกงานนี่ถือเป็นหนึ่งในอุบัติเหตุแล้วค่อนข้างร้ายแรงทีเดียวเป็นอุบัติเหตุทางการเงินที่ร้ายแรงด้วยนะใช่ค่ะการที่จะรับมือตรงนี้เนี่ยมันต้องประเมินสถานการณ์กันก่อนนะคะเริ่มต้นจากต้องประเมินสถานการณ์พอมีตัวอย่างบ้างไหมครับต้องประเมินอะไรบ้างครับค่ะอย่างน้อยเนี่ยเรารู้ว่ารายรับของเรามีอะไรบ้างเทียบกับรายจ่ายทั้งประจำแล้วก็รายจ่ายพิเศษนะคะแล้วก็คำนวณระยะเวลาที่ว่าเงินของเรานี่ยังมีพอเหลืออยู่หรือไม่นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดวางแผนการเงินกันมาอย่างดีแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีเงินที่พอสำหรับภาวะฉุกเฉินเนี่ย 3-6 เดือนครับนะคะอันนี้ที่คุณป่วยย้ำโดยตลอดใช่ไหมใช่มนุษย์เงินเดือนบอกก็3เดือนแต่ถ้าเป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ที่มีรายได้ไม่ประจำบอสัก6เดือนหรือ2เท่าของมนุษย์เงินเดือนนี้จะอุ่นใจมากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะทีนี้พอเราประเมินสถานการณ์ได้แล้วเนี่ยเราจะรู้แล้วว่าเราจะขาดแคลนสักเท่าไหร่นะคะทีนี้เราก็มาจัดละอันนี้ก็เคยพูดมาโดยตลอดเรื่องของความสำคัญของรายการใช้จ่ายครับนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะมีบางอันเนี่ยที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายจำเป็นนะคะจำเป็นก็พวกค่าน้ำค่าไฟที่จำเป็นจะต้องใช้เนี่ยแหละค่ะถ้าจำเป็นก็เรียงไว้อันดับต้นๆก่อนค่ะแล้วก็รีบทำการใช้คืนซะส่วนค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าอาจจะไม่ได้จำเป็นมากนะคะอย่างเช่นค่าพักผ่อนหย่อนใจอะไรเงี้ยก็อาจจะไว้ใช้ทีหลังได้นะคะทีนี้เนี่ยพอเราบันทึกพวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็เริ่มวางแผนกันละนะคะครับวางแผนกันยังไงบ้างคะมันจะต้องมีเรื่องของความขาดแคลนเกิดขึ้นแหล่งเงินที่จะมาช่วยชดเชยความขาดแคลนมีอะไรบ้างนะคะนี่คือส่วนต่างระหว่างเงินที่เรามีกับเงินที่เราต้องการใช่ไหมใช่ค่ะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยกรณีที่เราตกงานเนี่ยชัดๆเลยนะคะประกันสังคมก็จะเข้ามาช่วยได้หรือว่าอย่างกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติขึ้นมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าจะมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือนะคะหรือว่ากรณีที่เรามีประกันชีวิตอยู่การกู้เงินตามกรมธรรม์ประกันชีวิตเนี่ยก็เข้ามาช่วยเหลือได้ครับหรือว่ามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่บางครั้งเนี่ยก็จะมีสถาบันการเงินเนี่ยนะคะกู้จากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกู้ against กองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ทำได้คือให้เราพยายามแสวงหาสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เราพึงมีเพื่อจะหาแหล่งเงินที่ต้นทุนต่ำที่สุดให้ได้ซะก่อนใช่ไหมครับคุณป่วยใช่ค่ะต่อมานะคะเรื่องของการจัดทำแผนการเงินนะคะระบุเรื่องของเป้าหมายอันนี้ก็พูดมาโดยตลอดแล้วล่ะค่ะว่าระบุเป้าหมายชัดเจนนะคะกำหนดระยะเวลาสั้นระยะยาวจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรได้บ้างครับต่อมานะคะอันนี้เรื่องสำคัญเลยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุทางการเงินเนี่ยนะคะมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราไม่สามารถที่จะชำระหนี้อาจจะไม่ตรงเวลาซะทีเดียวกรณีที่เราพบว่าไม่สามารถที่จะจ่ายคืนได้นะคะในเวลาที่กำหนดก็ให้มาดูกันว่าหนี้ที่เรามีเนี่ยจะลำดับซะแล้วก็ลองดูซิว่าเราสามารถที่จะติดต่อเจ้าหนี้คนไหนได้บ้างนะคะก่อนที่จะมีภาระค้างชำระนะคะแล้วก็เตรียมหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตแค่ไหนเดินหน้าเจรจาหนี้ซะนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเวลาที่เราเจรจาเรื่องของการแก้ไขนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงินเนี่ยนะคะครับแล้วก็อยู่ในช่วงที่บางครั้งเนี่ยเกิดภาวะวิกฤตอย่างเช่นพวกน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมใหญ่อย่างเงี้ยนะคะเขาจะมีมาตรการที่คอยช่วยเหลืออยู่แล้วนะคะตรงนี้เองเนี่ยให้เข้าไปติดต่อกับเจ้าหนี้ซะนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เป็นบุคคลที่มีเครดิตที่ไม่ดีไม่ต้องตกเป็น NPL ไปอยู่ในเรื่องของการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ซะใช่ไหมฮะประวัติจะได้ไม่เสียด้วยแล้วก็เป็นการแสดงความจริงใจกับเจ้าหนี้ว่าเราเนี่ยไม่ได้หนีหน้าไปไหนเราสู้ปัญหานะเพียงแต่ว่าผ่อนผันให้เราหน่อยได้ไหมจะได้อยู่ด้วยกันได้ทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้ใช่ไหมค่ะต่อมานะคะก็คือว่าเราก็ไปดูว่าในกรณีที่เรายังไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะคะการประกันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือได้นะคะควรจะซื้อประกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆใช่ไหมค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันวินาศภัยโดยเฉพาะอย่างนี้ระยะเวลาหยุดยาวเนี่ยบางครั้งเนี่ยประกันเองก็ให้โปรโมชั่นด้วยนะคะว่าถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหยุดยาวเนี่ยนะคะก็จะได้รับเพิ่มเป็น2เท่า
ครับก็มีลักษณะแบบนั้นด้วยเหมือนกันอันนี้คือแผนเพื่อรับมือกับอุบัติเหตุทางการเงินที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นได้ทุกวันทุกเวลาแล้วก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วยใช่ไหมฮะใช่การเตรียมการรับมือไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเป็นสิ่งที่ดีนะครับค่ะแล้วก็อดนึกถึงที่คุณป่วยมักจะบอกกับเราไม่ได้ก็คือมีไว้อุ่นใจกว่าแล้วก็เหมาะสำหรับผู้ที่วางแผนทางการเงินไว้เป็นอย่างดีมิใช่เหมาะสำหรับผู้ที่ร้อนเงินเพราะอาจจะไม่ทันนะครับนั่นคือเรื่องของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยหรือ K-Express Cash นะครับที่บอกไว้ว่ามีไว้อุ่นใจกว่าและไม่ใช่สำหรับคนร้อนเงินเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดร้อนเงินจริงๆและไปยื่นขอสินเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ทันเลยคุณป่วยอย่างนั้นเหรอครับคืออย่างนี้ค่ะเวลาที่เราต้องการที่จะสมัครสินเชื่อใดๆก็ตาม มันมีเรื่องของระยะเวลาการพิจารณาใช่ครับทีนี้พอพิจารณาการอนุมัติขึ้นมาเนี่ยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเกิดเราต้องการณวันพรุ่งนี้สมมติมันจะไม่ทันแล้วนะคะมันเร็วไปใช่ไหมเขาอนุมัติไม่ทันถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมัครไว้ก่อนนะคะในช่วงเวลาเนิ่นๆนะคะอันนี้แค่เรื่องของระยะเวลาเท่านั้นเองมันอาจจะมีเรื่องของว่าเราอาจจะต้องการเวลาที่คุณสมบัติของเราไม่เพียงพอตัวอย่างง่ายๆเลยคือเรื่องตกงานครับเราสมัครพวกนี้ไว้ในเวลาที่เรามีงานทำเอกสารความน่าเชื่อถือของเรานะคะความสามารถในการชำระหนี้ของเราก็จะเป็นลักษณะแบบนึงยังปกติอยู่ใช่นะคะซึ่งสถาบันการเงินเนี่ยสามารถที่จะให้วงเงินได้โอกาสที่จะขอแล้วผ่านมีสูงถูกต้องนะคะกับเมื่อเราต้องการนะคะเกิดอุบัติเหตุทางการเงินขึ้นมาจริงๆตรงนี้ล่ะค่ะเราก็ไม่สามารถที่จะมีคุณสมบัติที่จะผ่านการอนุมัติได้คือให้ขอไว้ก่อนมีปัญหาค่ะขอไว้ก่อนที่จะตกงานเพราะถ้าตกงานแล้วเนี่ยขอลำบากหรืออาจจะขอไม่ได้ค่ะใช่ไหมหรือขอไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆเพราะถ้ามีเหตุที่จะต้องใช้เงินเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทันถ้าไปขอตอนที่กำลังจะมีปัญหาใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่คือเขาเรียกว่ามีไว้อุ่นใจกว่าแล้วก็คุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือว่าขอมาแล้วเนี่ยก็เหมือนเราขอวงเงินไว้ยังไม่กดเงินออกมาใช้ก็ยังไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมคุณป่วยถูกต้องค่ะ อันนี้อยากจะยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันนะคะเรื่องของการกำหนดดอกเบี้ยดีไหมคะดีครับดีครับค่ะสมมุติว่าเราพูดถึงอัตราดอกเบี้ยกันไว้ตลอดระยะ20 24 27 20 24และ27ของสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยนะครับค่ะแล้วตกลงผมจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาผมไปขอสินเชื่อตัวเนี้ยผมจะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่เขาดูตรงไหนดูยังไงครับค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะคิดตามวงเงินอนุมัติสำหรับใครก็ตามที่ได้วงเงินอนุมัติไม่เกิน 80,000 เนี่ยอัตราดอกเบี้ยปกติจะอยู่ที่ 27% ก็ดอกจะสูงหน่อยค่ะไม่เกิน 27% ถ้าได้รับอนุมัติวงเงินไม่เกิน 80,000 นะครับใช่ค่ะครับต่อมานะคะตั้งแต่ 80,000 ถึง 240,000 อันนี้อัตราดอกเบี้ยปกติจะอยู่ที่ 24% ก็จะลดลงมาค่ะยิ่งได้รับการอนุมัติวงเงินเพิ่มมากแสดงว่ามีเครดิตดีใช่ไหมใช่ดอกเบี้ยก็จะต้องจ่ายลดลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอยู่ระหว่าง 80,000 ถึง 240,000 คิดดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับ 24% 24% ก็ต่ำลงมาจาก 27 นะครับเหลือ 24% นะครับค่ะครับต่อมานะคะสำหรับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 240,000 ขึ้นไปอันนี้อัตราดอกเบี้ยปกติจะอยู่ที่ 20% ครับนะคะอัตราดอกเบี้ยก็เลยจะคิดตามวงเงินอนุมัติอ๋อยิ่งได้วงเงินสินเชื่อมากๆเนี่ยดอกเบี้ยก็จะได้ในอัตราที่ต่ำลงใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยเป็น27 24แล้วก็20นะครับใช่ค่ะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ได้รับอนุมัตินะครับค่ะคุณป่วยครับถ้าผมได้รับวงเงินอนุมัติมาประมาณสัก 300,000 อย่างเงี้ยค่ะปกติเนี่ยผมจะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราประมาณ 20% ถูกต้องไหมครับใช่ค่ะนะครับ 20% นะครับแต่เวลาคิดดอกเบี้ยผมอย่างเงี้ยผมได้รับวงเงินมาแล้วแล้วผมกดเงินออกมาใช้ประมาณ 100,000 อย่างเงี้ยค่ะคิดดอกเบี้ยผมที่ 100,000 เท่าที่ผมกดออกมาใช้หรือคิดดอกเบี้ย 300,000 เท่าที่ผมได้รับวงเงินคิดยังไงครับค่ะสำหรับการคำนวณดอกเบี้ยนะคะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราได้อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 20% เพราะว่าวงเงินอนุมัติ 300,000 ใช่มั้ยคะแล้วก็กดออกมาใช้แค่แสนเดียวใช่นะคะ เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่คิดนะคะก็คือคิดบน 100,000 บาทเท่าจำนวนเงินที่ผมกดออกมาใช้จริงถูกต้องแม้ว่าผมจะได้วงเงินทั้งหมด 300,000 ก็ตามใช่ไหมใช่ค่ะอย่างนี้อย่างนี้แฟร์นะทีนี้ผมยังสงสัยอีกหน่อยมนุษย์เงินเดือนน่ะที่จะมาขอสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย K Express Cash ได้เงินเดือนขั้นต่ำเท่าไหร่แน่คุณป่วยค่ะส
ำหรับมนุษย์เงินเดือนนะคะของ K Express Cash เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันอยู่ที่ 15,000 บาท 15,000 นะครับนะคะ 15,000 นะครับ 15,000 ค่ะแล้วต้องทำงานมานานแค่ไหนแล้วอายุงานมีผลไหมสำหรับอายุงานเนี่ยนะคะไม่น้อยกว่า6เดือนนะคะซึ่งคนที่มาสมัครเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยไปเข้าที่ทำงานใหม่ถามว่ายังไม่ถึงเลยผ่านไปแค่4เดือนเองสมัครได้หรือไม่ถ้าที่ทำงานเดิมก็รวมกันแล้วเนี่ยเกิน6เดือนก็สมัครได้นะคะแต่4เดือนเนี่ยต้องให้โชว์ว่า4เดือนเนี่ยนะคะผ่านการทดลองงานแล้วซึ่งปกติส่วนใหญ่4เดือนมันก็ผ่านแล้วล่ะนะคะคือมีเงื่อนไขว่านับอายุงานต่อจากที่เดิมได้และที่ใหม่ต้องผ่านโปรแล้วใช่ค่ะถึงจะได้นะค่ะอันนี้สำหรับมนุษย์เงินเดือนนะค่ะ15,000ขึ้นไปนะครับค่ะแล้วทำไมอ่ะเป็นเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระเนี่ยรายได้ต้องมากกว่า 15,000 อะไรคุณป่วยค่ะสำหรับรายได้ของเจ้าของธุรกิจส่วนตัวนะคะตรงนี้เนี่ย 20,000 บาทขึ้นไปนี่เป็นรายได้สุทธินะคะซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่าเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่นอนของเงินเดือนเนี่ยค่อนข้างสูงใช่อันนี้ยอมรับนะคะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหากเรากำหนดไว้ไม่รัดกุมพอมันจะทำให้ความสามารถในการชำระเงินเนี่ยอาจจะไม่เพียงพองั้นต้องเท่าไหร่ครับ20,000บาทขึ้นไปที่เป็นรายได้สุทธิ20,000บาทขึ้นไปที่เป็นรายได้สุทธิใช่ไหมฮะนะทีนี้บัตรกดเงินสด K Express Cash เนี่ยก็มีทั้งของลูกค้าทั่วไปแล้วก็มีสำหรับเพื่อผู้ประกอบการแยกออกมาด้วยใช่ไหมคุณป่วยใช่ค่ะเงื่อนไขสิทธิพิเศษต่างกันด้วยใช่ไหมครับสำหรับในตัวเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้สมัครเนี่ยนะคะก็ไม่ได้แตกต่างกันอย่างเดียวที่เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์สำหรับ K SME Express Cash ที่มีมากกว่าก็คือเรื่องของอัตราส่วนลดนะคะดอกเบี้ย 2% ต่อปีจากอัตราดอกเบี้ยปกติที่เราพูดกันเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เรื่องของฟรีแผนคุ้มครองวงเงินโดยให้ความคุ้มครองยอดค่าใช้จ่ายค้างชำระสูงสุดถึง 100,000 บาทครับนะคะอันนี้เป็นส่วนลดสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับคนที่สมัคร KSME Express Cash เขาเรียกว่าเป็นแต้มต่อใช่ไหมค่ะต้องมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมจากลูกค้าทั่วไปไหมครับไม่มีเลยค่ะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชนนะคะหรือว่าเอกสารแสดงรายได้ซึ่งเอกสารแสดงรายได้ของเจ้าของธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสำเนาใบทะเบียนการค้านะคะหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทนะคะแล้วก็เรื่องของสำเนาการเดินบัญชีย้อนหลัง6เดือนนะคะนะครับแต่ว่าจะต้องมีเรื่องของจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์แสดงด้วยใช่ไหมครับค่ะนะคะถ้าจะสมัครสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการหรือ KSME Express Cash ตรงนี้ต้องมีเพิ่มเติมเป็นหลักฐานแสดงด้วยนะครับค่ะเพื่อเป็นหลักฐานว่าท่านเป็น SME ตัวจริงนะครับค่ะนะครับท้ายสุดจริงๆคุณป่วยครับหรือนาทีสุดท้ายเห็นว่าช่วงนี้ไม่ว่าจะสมัครสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการหรือบัตรกดเงินสด K Express Cash สำหรับลูกค้าทั่วไปหรือบัตรโรบินสัน K Bank Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจร่วมโรบินสันกสิกรไทยเนี่ยนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วยังแจกล่มอยู่ใช่ไหมครับค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะสมัครสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยนะคะสมัครบัตรพร้อมบริการหักบัญชีอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยได้รับไปเลยนะคะของกำนันล่มรายเฟนลิเบเต็ดเอดิชั่นนะคะมูลค่า690บาทหรือว่าลูกค้าเดิมที่ถือแล้วนะคะถือบัตรแล้วแต่ยังไม่ได้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติอันนี้ก็เช่นกันนะคะสามารถที่จะสมัครได้นะคะแล้วก็ได้เหมือนกันค่ะของกำนันเป็นร่ม Line Friends Limited Edition นะคะมูลค่าเกือบ700บาทนะคะจนถึงสิ้นปีนี้นะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับคุณป่วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาทุกประเทศนะคะหรือว่าโทรศัพท์ไปที่02-888-8888หรือเว็บไซต์ก็ได้ค่ะ www.kasikornbank.com ค่ะดีครับดีครับเอาละครับขอให้มีความสุขกับวันหยุดยาวๆกับครอบครัวนะครับคุณป่วยครับค่ะเช่นกันค่ะวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับคุณป่วยคุณออนธิดาบุญเปี่ยมศักดิ์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อบุคคลธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนนะครับมาเตือนในเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการเงินนะครับแล้วก็แนะนำตัวของบัตรกดเงินสด K Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยมีไว้อุ่นใจให้คุณยิ้มได้ทุกช่วงโอกาสของชีวิตนะครับมาฝากไว้เป็นทางเลือกสำหรับคนที่วางแผนกับการรับมืออุบัติเหตุทางด้านการเงินนะครับซึ่งมีให้เลือกทั้งสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยเพื่อผู้ประกอบการสินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทยสำหรับลูกค้าทั่วไปแล้วก็บัตรโรบินสัน K-Bank Express Cash สินเชื่อเงินสดทันใจร่วมโรบินสันกสิกรไทยด้วยสนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center 02-888-8888 หรือ www.kasikornbank.com ก็ได้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot
รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับช่วงมากกว่ากับธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน